สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Data File Kamen Rider ตอนที่4อย่างที่หลายคนส่วนใหญ่ได้ทราบจากทางแฟนเพจของผมแล้วว่ามีความขัดข้องทางเทคนิคของตอนดีเคดนิดหน่อยจึงต้องเลื่อนประวัติดีเคดไว้ตอนหน้าโดยตอนนี้จะเสนอเรื่องราวของวีรบุรุษหัวกะโหลกที่คอยปกป้องเมืองและผู้คนที่เขารักจากภัยอันตราย Kamen Rider Skull ตัวจริงของ Skull คือนารุมิโซคิจิเจ้าของสำนักงานหนังสือนารุมิผู้มีความเป็นฮาร์ดบอยหรือผู้ที่มีนิสัยสุขุมเลือดเย็นไม่หวั่นไหวต่ออันตรายเขาได้จับคู่กับเซอิจิโร่มัตสึอิหรือมัตสึเป็นคู่หูในการทำคดีของโซคิจิต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อบุคคลลึกลับส่งจดหมายขู่ให้กับเมลิซ่านักร้องสาวชื่อดังจนเธอต้องมาว่าจ้างให้สำนักงานหนังสือนารุมิให้มาป้องกันโดยคนที่ส่งจดหมายใช้โค้ดเนมว่ามนุษย์แมงมุมผู้ที่ชอบและหลงใหลในเสียงเพลงของเมลิซ่าในการแสดงร้องเพลงของเมลิซ่ากำลังจะจบลงได้มีมนุษย์แมงมุมปรากฏตัวขึ้นเพื่อลักพาตัวเมลิซ่าและในตอนนั้นโซคิจิก็ได้เข้ามาต่อกรกับมนุษย์แมงมุมแต่มนุษย์แมงมุมนั้นแข็งแกร่งมากจนทำให้โซคิจิเสียท่าซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์แมงมุมก็คือโดแพนมนุษย์ที่ได้รับพลังจากไกอาเมมโมรีครอบงำร่างกายโดยแปลสภาพของร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งไกอาเมมโมรีถูกจัดจำหน่ายโดยมิวเซียมด้วยความสงสัยจึงให้มัตสึอิช่วยสืบค้นโดยผู้ต้องสงสัยคนแรกก็คือยากุจิโคโซเจ้าของค่ายเพลงที่เมลิซ่าอยู่โดยจากการรวบรวมข้อมูลโคโซนั้นอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่นักร้องในค่ายของตนเองหายสาบสูญและอาจจะเป็นตัวจริงของมนุษย์แมงมุมโซคิจิจึงได้ไปหาเบาะแสที่บริษัทบันเทิงของโคโซซึ่งข้อสันนิษฐานของทั้งสองนั้นถูกต้องโคโซนั้นได้รับพาตัวนักร้องในค่ายตนเองเพื่อนำมาเป็นหนูทดลองในการใช้การเมมโมรีและโซคิจิก็ถูกมนุษย์แมงมุมและแบดโดแพนสัตว์ประหลาดโดแพนที่มีลักษณะคล้ายค้างขาวไล่ล่าในตอนนั้นโซคิจิได้เสียท่าให้กับโดแพนทั้งสองชาวราวหญิงสาวปริศนาเพื่อสมัยเด็กของโซคิจินั้นได้ช่วยเหลือโซคิจิโดยการคว้างสล็อตไดรเวอร์และสคัลเมมโมรีอุปกรณ์ที่ทำให้โซคิจิแปลงร่างเป็นสคัลนั่นเองหลังจากที่โซคิจิแปลงร่างเป็นสคัลเขาได้ต่อกรกับพวกโดแพนแต่สเคาในตอนนั้นสภาพยังไม่สมบูรณ์และเสียท่าอีกครั้งหนึ่งโดยโดแพนทั้งสองก็ได้หนีไปตัดกลับมาที่โซฮิจิกำลังเค้นความตีโคโซในตอนนั้นภรรยาของโคโซก็ได้มาห้ามไว้แล้วจู่ๆโซฮิจิก็ได้เห็นว่ามีแมงมุมติดอยู่ตรงมือภรรยาของโคโซกำลังจะไต่ไปยังมือของโคโซและทันใดนั้นตัวโคโซก็ระเบิดออกมาซึ่งมันคือระเบิดแมงมุมของมนุษย์แมงมุมที่ติดไว้กับภรรยาโคโซและได้ทิ้งแมสเซจไว้ว่าซิตี้ฮอลล์108ปิดกิจการซึ่งโซคิจิได้สังเกตที่เลข1ที่ตวัดหัวซึ่งทำให้โซคิจิรู้เลยว่าตัวจริงของมนุษย์แมงมุมหรือสไปเดอร์โดแพนนั่นก็คือมัตสึอิผู้หูของโซคิจินั่นเองและสาเหตุที่มัตสึอิทำแบบนี้ก็เพราะเพื่อปกป้องเมลิซ่าผู้หญิงที่มัตสึอิหลงรักแต่เมลิซ่านั้นก็ไม่ได้สนใจมัตสึอิแต่กลับสนใจโซคิจิซึ่งทำให้มัตสึอินั้นน้อยใจจนกระทั่งตัดสินใจใช้ไกอาเมมโมรีเพื่อปกป้องเมลิซ่าและทำให้เมลิซ่าเป็นของตนจากการปล่อยระเบิดแมงมุมใส่ในตัวเมลิซ่าโดยเอฟเฟกต์ของระเบิดแมงมุมคือเมื่อคนที่ถูกฝังระเบิดไว้แต่ตัวคนที่ตนเองรักแมงมุมระเบิดก็จะเคลื่อนย้ายไปยังคนที่ตนเองรักจากนั้นคนคนนั้นก็จะระเบิดแต่ยกเว้นมัตสึอิที่แตะต้องเมลิซ่าได้เพื่อหยุดสิ่งที่มัตสึอิทำโซคิจิจึงต้องแปลงร่างเป็นสเกลเพื่อหยุดมัตสึอิแต่มัตสึอินั้นกู่ไม่กลับเสียแล้วโซคิจิจึงจำใจกำจัดมัตสึอิเพื่อหยุดสิ่งที่มัตสึอิทำและหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เขาไม่มีคู่หูอีกเลยและปกป้องเมืองในฐานะสเคาต่อไปความสามารถของสคาวนั้นก็คือความสามารถในการสืบสวนเนื่องจากเขาเป็นนักสืบอยู่แล้วและบวกกับทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมร่างของสคาวนั้นมี2ร่างคือ 1. สคาวคริสตัลเฮดสคาวร่างไม่สมบูรณ์โดยมีลักษณะต่างจากร่างปกติคือส่วนหัวนั้นจะไม่มีรอยหยักสีดำกลางหน้าผากและส่วนหัวนั้นจะมีลักษณะคล้ายคริสตัล 2. ร่างปกติเป็นร่างที่สมบูรณ์ของสคาวโดยเพิ่มรอยหยักสีดำตรงกลางและหัวจากคริสตัลกลายเป็นสีเงินและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคาร์มาริโดสคาวนะครับก่อนจากกันไปเรามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันเช่นเคย 1. ปัจจุบันนารุมิโซคิจิได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ The Begin Nights เนื่องจากใช้ตัวเองการกระสุนให้กับฮิดาริโชทาโร่ลูกศิษย์ของโซคิจิในขณะที่ทำภารกิจช่วยเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ดยกระสุนนั้นได้ไปโดนกระดูกสันหลังทำให้เขาเสียชีวิตก่อนตายโซคิจิได้ฝากฝังสำนักงานนักสืบให้โชทาโร่สานต่อและในอนาคตโชทาโร่และเด็กหนุ่มปริศนาก็จะได้กลายเป็นไรเดอร์ดับเบิ้ลและเรื่องราวของโรบิกินไนท์ผมขอไปเล่าแบบละเอียดในโอกาสหน้า 2. เรื่องราวการปรากฏตัวของสคาวส่วนใหญ่นั้นจะปรากฏในภาพยนตร์การเจอระหว่างไรเดอร์ที่มีดับเบิ้ลเป็นตัวหลักโดยมีตอน Message for Double ที่เป็นเรื่องราวกำเนิดสคาวจะอยู่ในภาพยนตร์ Kamen Rider Ghost and Double Fist Scout Movie War Call และตอน The Begin Nights จะปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ Kamen Rider Decade and Double Movie Tyson 2010 3.สุกิจิเป็นคนให้ชื่อแก่เด็กหนุ่มปริศนาในเหตุการณ์ The Begin Night และให้ชื่อว่าฟิลิปส์ซึ่งมาจากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่มีตัวเอกชื่อฟิลิปส์มาโล 4. ปกตินั้นสุกิจิจะไม่นิยมแปลงร่างต่อสู้เนื่องจากผิดหลักการใช้กายอาร์มอรี่ของตนแต่ถ้าถึงเขาจำเป็นเขาก็จะแปลงร่างก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวเกล็ดเล็กน้อยของคาร์มาเดอร์สเกลถ้าใครอยากได้รายละเอียดส่วนไหนก็สามารถขอมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนตอนหน้าเป็นที่อย่างแน่นอนนั่นก็คือตอนของคาร์มาเดอร์ดีเคทนั่นเองนะครับผมซึ่งไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนนี้ก็สวัสดีครับ